งขากกตเนี่ยนครปฐมเกียรติราชเขาลาออกนะหรือว่าสมุขการพระเอกของเราเนี่ยชื่ออะไรวะกรุงศรีวิไลเนี่ยนะถูกใบเหลืองเลือกตั้งใหม่หรือเรื่องวัดเพื่อไทยถูกจำคุกหรือว่ากำแพงเทพเขตสองถูกจำคุกก็เลือกตั้งใหม่ไหมถามว่าก็ไม่มีคนพวกนี้สภาประชุมได้ไหมใช่ไหมอย่างสสนครปฐมเนี่ยเขาเจ็บป่วยมาตั้งแต่ต้นเลยก็ไม่เคยเข้าสภาเลยนะสภาก็ประชุมไปได้เพราะองค์ประชุมเท่าไหร่ครับเกินครึ่งใช่ไหม251ตรงนี้ก็ประชุมกันได้นี่พอถูกใบเหลืองนะถูกจำคุกบ้างแล้วก็ลาออกบ้างถามกกต.ต้องเลือกไหมกกต.บอกต้องเลือกนะผมบอกเลือกทำไมอ่ะให้มันเสียเงินแค่นี้ก็ประชุมกันได้แล้วไงกกต.บอกต้องเลือกทำไมต้องเลือกอ่ะตามรัฐธรรมนูญเอ้าแล้วเองปฏิญาณถวายสัตว์เนี่ยทำไมไม่ตามรัฐธรรมนูญแล้วนะถวายยังไงก็ได้เลยเห็นไหมมันจะมีเรื่องติดตามมาอีกเยอะเลยนะนะครับที่ทำไม่ชอบแล้วไม่พิจารณาตัวเองนะมีปัญหาทั้งนั้นอีกหน่อยคนก็อ้างทำผิดรัฐธรรมนูญแล้วนั่นแหละไอ้นี่ผิดได้นี่ก็ผิดได้สินะ